ีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับเดอะโกสซีเคทครับวันนี้แปลกตาไปชนิดหนึ่งนะครับเราต้องมาเปิดภายในโบสถ์เลยนะครับวัดราชนัดดารามวรวิหารอันนี้ชื่อเต็มถ้าใครเรียกติดปากก็วัดราชนัดดานั่นแหละนะครับอยู่ติดกับลานพระพาเจษฎาบดินทร์ก็คือสะพานผ่านฟ้ากลางใจเมืองเลยนะครับถ้าลงเรือมาเนาะมาจากคลองแสนแสบนะเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมาสิ้นสุดท่านี่แหละสะพานผ่านฟ้าเนื่องด้วยเราถ่ายทำกันในช่วงหน้าฝนก็ต้องเจอปัญหาเรื่องฝนเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อกี้นี้เจอพระอาจารย์บอกว่าโอ้คุณท็อฟฟี่ทำไมมาพร้อมกับฝนทุกวันเลยเมื่อวานก็ฝนทีมงานมาพร้อมกับฝนทุกวันเลยพี่ท็อปเขาบอกว่าเศรษฐีเนี่ยมาฝนตกครับยาจกมาฝนแรงเศรษฐีครับมาฝนตกครับแต่ก็ไม่ไหวนะวันนี้ทำไมถึงนัดมาเจอกันที่วัดราชนัดดาครับความมหัศจรรย์พี่ท็อฟฟี่ฮะก็คือวัดราชนัดดาเนี่ยมีโลหะปราสาทโลหะปราสาทในโลกใบนี้มีอยู่แค่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองวัดที่นางวิสาขาเนี่ยสร้างถวายให้กับพระพุทธศาสนาครับก็คือบุพพารามวัดของนางวิสาขานั่นก็คือโลหะปราสาทโลหะปราสาทที่แรกที่แรกนะครับแล้วก็มีที่สุวรรณภูมิเราเนี่ยก็จะมีโลหะปราสาทวัดราชนัดดาเราโลหะปราสาทก็คือความเข้าใจผมก็คือปราสาทที่สร้างจากโลหะนี่แหละครับถูกต้องครับผมโดยเฉพาะยอดปราสาทเฉพาะของเรานะครับยอดปราสาทเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เปรียบดั่งเขาเรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์ชนิดหนึ่งที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้นะครับเป็นหนึ่งนะครับศักดิ์สิทธิ์สถานที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีไว้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในโลกนี้มีกี่ที่ครับมีแค่2ที่เท่านั้นเองครับ2ที่ก็คือที่นั่นก็คือที่อินเดียแล้วก็ที่ประเทศไทยที่วัดราชนัดดาโอ้โหที่อินเดียนี่คือที่วัดบุพพารามครับผมนะฮะชื่อว่ามิคารมาตุปราสาทนะครับผมตรงนั้นเลยอย่างนี้ประมาณนี้แต่ว่าที่นั่นจะมี2ชั้น2ชั้นไม่พอพี่ท็อปมี 1,000 ห้องฮะปราสาทอันนี้คือหลักๆที่นู่นเขาใช้ทำอะไรครับมีการถวายเป็นพุทธบูชาให้กับภิกษุภิกษุณีต้องใช้คำนี้ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้มาฟังเทศฟังธรรมกันนะกับพระเถระต่างๆถ้าพุทธเจ้าเสด็จอยู่ก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ถ้าพุทธเจ้าไปยังต่างเมืองนะครับกิจกรรมของวัดก็ยังมีอยู่นะครับตรงนั้นนั่นเองแล้วทำไมถึงมีแค่น้อยที่ครับเขามีเงื่อนไขในการสร้างเหรอครับว่าต้องมีได้รับอนุญาตไหมหรือทำไมไม่มีหลากหลายทำไมมีแค่2ที่เพราะว่าโลหะในสมัยก่อนแพงมีค่าแล้วปราสาทที่เราเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยต้องใช้เป็นถึงนวโลหะก็คือโลหะ9ชนิดแล้วต้องถวายพระเนี่ยต้องเป็นโลหะที่ดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดนะฮะแค่ยอดแค่นี้ทำยากแล้วหมายความว่าบางทีจะมีทองมาเจือปนด้วยค่อนข้างจะใช้ทุนสร้างสูงสร้างยากก็เลยไม่ค่อยได้หาใครสร้างได้เยอะใช่ไหมครับก็เลยมีแค่2ที่ใช่เรื่องมันมาอย่างนี้ครับตอนที่นางวิสาขาครับนางวิสาขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเศรษฐีถ้าเราจะเห็นเศรษฐีนวโกศนะที่เป็นพระที่มีหลายๆหน้าเรียกว่าเศรษฐีนวโกศหนึ่งในหน้านั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่สมมุติว่าเป็นนางวิสาขาซึ่งเป็นเศรษฐีนีร่ำรวยเลยสมัยพุทธกาลนางวิสาขาเนี่ยมีเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่ในโลกนี้แม้กระทั่ง3โลกยังต้องเชยชมเลยเขาเรียกว่ามหาลดาปราสาทตั้งแต่หัวเนี่ยเป็นทรงนกยูงนะครับจะหลดมาทุกเส้นผมทุกอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแค่ตากับหน้าแค่นั้นเองนะเป็นเครื่องประดับทุกอย่างเป็นเครื่องประดับถักด้วยทองคำแล้วก็ประดับกันด้วยเขาเรียกว่ารัตนชาติจรดปลายเท้าเลยทั้งเรือนล่างเลยใช่ครับวันดีคืนดีนะครับไปวัดแล้วก็พกไปด้วยแล้วก็ถอดเก็บเอาไว้ปรากฏว่าลืมไว้ที่วัดของไว้ที่วัดแล้วก็มีพระเถระผู้หนึ่งเนี่ยเขาก็เก็บไว้นะเก็บไว้ให้ปรากฏว่านางไม่เอานางจึงมอบเนี่ยบอกว่าถือว่าพระต้องมือพระแล้วนะครับผมก็หรือว่าถวายให้วัดไปเครื่องประดับชิ้นนี้นำปัจจัยเงินทองทั้งหมดเนี่ยมาสร้างโลหะปราสาทได้อีกหนึ่งหลังคิดดูว่าขนาดไหนมูลค่าขนาดไหนใช่ครับนี่แหละคือเรื่องราวของความศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกานะครับวันนี้ได้ทำให้เรามาตามรอยนะครับแล้วก็จะมาสัมผัสกับโลหะปราสาทจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ศึกษาลงข้อมูลไปลึกก็คือแค่วัดหนึ่งในกรุงเทพทั่วไปที่แบบว่าไหว้พระ9วัดก็ต้องมีหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าอยู่ในละแวกแอเรียของกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับใช่ครับแถวนี้อ๋อจะมี
สิ่งที่มาแล้วต้องขาดไม่ได้อย่างเช่นเราไปที่วัดสระเกศมาแล้วนะมีภูเขาทองนี่มองจากวัดราชนัดดาไปก็เห็นภูเขาทองอยู่ใกล้ๆกันตามความเชื่อเขาบอกว่าต้องขึ้นภูเขาทองขึ้นภูเขาทองเพื่อไปเอาทรัพย์ทรัพย์ก็จะมีอริยทรัพย์นะครับไปปฏิบัติในทานศีลภาวนาที่วัดสระเกศยังไม่พอมาที่ปราสาทโลยิ่งเฉพาะโลหะปราสาทอันนี้เขาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยมาทัศนาบุญชาติหน้าจะได้อยู่ในปราสาทจะได้มีบ้านอยู่นะครับจะได้มีเขาเรียกว่าความพิลมชมชอบความยินดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยใครได้ขึ้นไปถือว่าตายไปไม่เสียชาติเกิดใครอยากเป็นเศรษฐีก็เคล็ดลับนะเลาะเนี่ยกำแพงเนี่ยแต่ละห้องแต่ละห้องนี้มีความหมายเปรียบเสมือนดวงดาวพี่ท็อปเขาเรียกว่าเวียนรอบจักรวาลเนี่ยได้3รอบเลยแต่ละชั้นเนี่ย12นักษัตริย์เนี่ยข้างบนชั้นหนึ่งนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยแต่ละยอดแต่ละยอดเนี่ยเป็นดวงดาวทั้งนั้นเลยเขาย่อจักรวาลมาอยู่ที่นี่นะครับโชคดีที่ทีมงานเรามาถึงก่อนแล้วก็ได้เก็บภาพภายในวัดไปเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในโบสถ์เนี่ยฝนตกหนักมากเราคงจะต้องนั่งคุยกันไปแล้วก็ชมภาพประกอบที่ทีมงานเราเก็บไปฝากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนาวันนี้เรานั่งอยู่หน้าพระประธานที่ชื่อว่าอะไรนะอาจารย์พระเศรษฐามุนินครับพระเศรษฐามุนินเศรษฐาก็คือเศรษฐีนะเศรษฐีนะวัดนี้ใครมาขึ้นโลหะประสาทต้องมาไหว้หลวงพ่อด้วยนะครับนั่นก็คือพระเศรษฐามุนินในโบสถ์เนี่ยเบื้องหน้าของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรูปอดีตท่านเจ้าอาวาสครับองค์ที่5ครับองค์ที่5ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรทางวัดก็บอกว่าเจ้าวาดรูปนี้ครับเป็นผู้ที่ได้รับการเขาเรียกว่าอนุญาตประธานอนุญาตจากรัชกาลที่5ให้บูรณะวัดราชสัทธาจะทำอะไรก็ได้ตามใจท่านเลยก็เลยมีรูปท่านอยู่ที่ฝาผนังโบสถ์เลยนะครับโบราณมากชื่อว่าพระประสิทธิสุตตคุณสมัยก่อนเนาะการบูรณะอะไรแต่ละอย่างคงจะยากครับที่ครับแต่ด้วยความศรัทธาอุตสาหะแล้วก็บำเพ็ญบารมีของปู่ย่าตายายครับจึงทำให้เราได้มีของสวยๆงามๆและของศักดิ์สิทธิ์ได้คงอยู่นะครับเข้ามาในวิหารนี้ครับก็จำลองจักรวาลพี่ท็อปเห็นเทวดามากมายครับนี่คือดวงดาวดวงดาวหมดเลยดาวประจำฤกษ์ยามด้วยนะนะอัศวินี1ราศีเมษธรณีที่2คือก็ราศีเมษขึ้นไปเนี่ยถ้าเอาเทวดามารวมกันนั่นคือกลุ่มดาวพี่ท็อปกลุ่มดวงดาวที่เรียงร้อยกันนะแล้วก็มีวิมานนั่นคือพระอาทิตย์พระจันทร์ครับมีอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็มีพระเจ้าเปิดโลกครับวันเทโวโลหณะนะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวงสวรรค์นะครับให้ได้บรรลุพระโสดาบันนะครับแล้วก็พระอินทร์พระพรหมก็บันไดเนรมิตบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วขึ้นมาปัจจุบันเนี้ยบันไดที่ยังมีอยู่นะที่อินเดียคาไว้อยู่แสดงว่าท่านขึ้นไปจริงนะยังคาไว้อยู่ครึ่งนึงเลยที่เมืองสังกัสสะนะแล้วท่านก็ทำเขาเรียกแสดงอิทธิฤทธิ์เปิดโลกเนี่ยก็คือให้เห็นด้วยกันทั้ง3ภพเลยครับคนก็มองเห็นเทวดาคนก็มองเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็มองเห็นเทวดานะครับเทวดาก็มองเห็นสัตว์นรกมนุษย์เนี่ยมองเห็นทั้ง3โลกถึงกันหมดมีที่เดียวใช่ไหมครับบันไดที่ขึ้นไปสู่สวรรค์ก็คืออยู่ที่อินเดียอยู่ที่อินเดียศูนย์รวมเลยครับใช่หลังจากท่านเนี่ยทำยมกปฏิหารแสดงให้กับคนที่ไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับได้แสดงเห็นยมกปฏิหารยมกปฏิหารคือจะทำตัวเป็นอินฟินิตี้ทำองค์เองเป็นอินฟินิตี้คือเพิ่มจำนวนมากมายถ้าเป็นปางนอนเนี่ยก็จะทบกันทบกันถ้าเป็นปางนั่งก็จะทบกันเป็นไม่จบไม่สิ้นก็คือเป็นที่มาของไม้ยมกนี่แหละไม้ยมกก็คือพอซ้ำก็คือยมกซ้ำๆกันใช่ครับโอ้โหครั้งแรกครับอันนี้บอกได้เลยว่าครั้งแรกที่เข้ามานะฮะก็
โลหะประสาทเนี่ยจริงๆอ่ะมีอยู่ที่อยู่บนโลกใบนี้มีอยู่แค่3ที่3ที่นั่นก็คือ1เมืองสาวัตถีประเทศอินเดียครับนะครับผม2ก็คือประเทศศรีลังกานะครับและ3เนี่ยก็คือนี่ประเทศไทยสยามประเทศเราเนี่ยแหละ3ที่ในโลกนะครับแล้วเขาบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยยังสมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าที่อื่นเนี่ยล่มสลายไปนับพันปีแล้วนะครับหมายความว่าชำรุดทรุดโทรมลงไปนะครับแต่ของเราเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดโอ้นี่เป็นบันไดวนนะครับผมขึ้นไปราชนัดดานี่ก็คือเป็นที่มาของการก่อสร้างเนี่ยคือรัชกาลรัชกาลที่3ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ให้กับพระราชนัดดาของตัวเองนั่นแหละนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดนี้นะครับบันไดวนขึ้นไปมีที่อ่านหนังสือที่นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับตรงนี้ชั้นนี้พี่ท็อปถือว่าชั้น2เนี่ยสังเกตว่าเรามาอยู่ตรงกลางเนี้ยครับลมมันมาทุกที่แล้วเราอยู่ตรงศูนย์กลางเออจริงด้วยนะเขาเรียกว่า4ทิศ4ทางนั่นก็คือฮวงจุ้ยเนี่ยท่านวางไว้ดีมากครับนะครับลมเย็นมากเลยอ่ะนะหันไปเจอพระทุกมุมแล้วพระแต่ละองค์มีความหมายคือพระปางสำเร็จปางแฉ่งชัยชนะนั่นก็คือมีสมาธินะครับอยู่ณเบื้องทิศตะวันออกมีชัยชนะชนะซึ่งมารชนะซึ่งอุปสรรคและเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นพระทองอยู่ตรงนี้ตรงนี้เปิดทิศเปิดทางทั้ง4ทิศนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บภาพไปนะครับมีพระทั้ง4ทิศเลยและตอนนี้เราอยู่ชั้นที่ชั้นที่3ครับชั้นที่3แล้วนะครับครับกำลังขึ้นชั้นที่3ครับชั้นนี้ก็สามารถเดินจงกรมได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาณที่ตรงนี้ได้นะครับโอ้โหสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ตอนนี้จะเห็นว่าก็มีน้ำหยดลงมานะครับนี่ครับผมสูงมากสูงอีกชั้นหนึ่งครับจะถึงพระบรมสารีริกธาตุนี่คือการจำลองจักรวาลพี่ท็อปครับนะการจำลองจักรวาลของเขาพระสุเมรุนั่นเองนี่คือยอดยอดแล้วครับครับผมข้างบนนี้เป็นที่ประดิษฐานนะครับพระบรมสารีริกธาตุอยู่เหนือหัวเราใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บภาพไปฝากครับนี่เราคือว่าเราขึ้นมาถึงแล้วนะฮะนะครับภารกิจของเราวันนี้ไหนๆมาที่วัดรัชนาดาแล้วก็ขอให้ทุกท่านขึ้นมาให้ถึงยอดครับแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่าความหมายที่ทับสวรรค์6ชั้นบันไดแข็งแรงมากทำจากไม้แน่นๆไม้แน่นๆครับไม่มีการโครงเครงเลยนะฮะขึ้นมาด้วยความมั่นคงเพราะปกติขึ้นมาสูงขนาดนี้ด้วยบันไดวนเนี่ยจะน่ากลัวแต่อันเนี้ยคือเขาทำแบบดีออกแบบให้มันทึบให้เรามองลงไปแล้วมองไม่เห็นถึงความสูงขั้นบันไดทุกขั้นเนี่ยปิดบังสายตาเราหมดนะฮะแล้วก็แน่นมากตอนนี้เราเข้ามาหลบฝนครับอาจารย์หลบฝนทั้งทีมันก็ต้องมีเรื่องราวนะฮะตอนนี้เราขยับมาอีกวัดหนึ่งก็คือเป็นวัดที่วัดติดๆกันนั่นแหละเดินทะลุถึงกันได้ทำไมเปียกอย่างนี้ครับพี่ก็วิ่งผ่าฝนมาเลยครับไม่ได้ขึ้นรถตู้แล้วอ้อมมาผ่าฝนกลางฝนตกมาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเทพธิดานะครับวัดเทพธิดานี่ก็คือเป็นวัดที่ร้นกลางรัชกาลที่3ทรงสร้างให้กับพระราชธิดาองค์โตนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดนะครับวัดเทพธิดานั่นเองตอนนี้ที่เรานั่งอยู่นี่คือพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ครับซึ่งก็เคยเป็นที่พำนักของพระสุนทรวงศ์หรือครับสุนทรภู่ที่เราได้ร่ำเรียนกันมาจากประวัติแล้วก็มรดกทางวรรณกรรมที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ท่านเป็นบุคคลระดับยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับผมและอีกประการหนึ่งที่เขาพร้อมชื่อของพระสุนทรภู่ครับอริยเขาเป็นศึกษาด้านเราแท้ใช้วิจารณญาณด้วยผมเชื่อว่าสุดยอดผู้เนี่ยเป็นคนคลองบางหลวงนี่เองครับเกิดที่คลองบางหลวงฝั่งธนบุรีถ้าถามเร็วตอบเร็วสุนทรภู่คนที่ไหนร้อยทั้งร้อยอริยอง
เอาต้องแล้วแต่คือหมายความว่าคือความที่ได้ยินเรื่องราวของมณีราชเป็นแกลงแล้วก็ตำนานของพระอภัยมณีผีเสื้อสมุทรใครที่ไปแถบภาคตะวันออกหรือไปแกลงไประยองเนี่ยจะเห็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่จะเห็นอนุสาวรีย์ของผีเสื้อสมุทรพระอภัยมณีคนก็จะมีความรู้คำว่าไม่รู้อ่ะผมคนนึงละถ้าถามเร็วตอบเร็วตอนพวกคนที่ไหนผมก็เคยยอมก่อนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยแถบนี้แหละใช่ครับของบางหลวงบางกงน้อยแถวกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพเลยครับนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเขาเชื่อกันว่าเนี่ยท่านเนี่ยอยู่บิดามารดาท่านเป็นคนอุบลด้วยครับก็คือเพชรบุรีเนี่ยพูดจะเป็นอีกว่าอาจจะเป็นเชื้อสายพราหมณ์อุบลด้วยว่าครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยคืออยู่ในละแวกสายพระนครกลายไปมาหาสู่กันก็คือช่วงหลังสงครามครับท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่านก็เป็นคนรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับและในช่วงนั้นยาวนานมาจนถึงการรับรู้รับเห็นในการเข้ามาของฝรั่งครับนะครับโดยเฉพาะหมอกระเทยแล้วท่านก็ได้เห็นวิทยาการของฝรั่งในยุคนั้นก็คือเรือบนไฟเรือบนไฟและยังเกิดร่วมสมัยกับการล่าอาณานิคมสุดยอดตอนนั้นอินเดียก็ดีศรีลังกาก็ดีพม่าก็ดีนะครับโดนถ้าตะวันตกเนี่ยก็เรียกว่าล่าอาณานิคมเป็นเวิร์กขึ้นกันก็จึงเกิดวรรณกรรมวรรณกรรมล้อเลียนการเมืองของโลกสมัยนั้นนั่นก็คือครับอะไรเหมือนนะก็จะมีเกาะลังกามีนางละเวงนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับวรรณกรรมล้อเลียนการเมืองระหว่างประเทศในสมัยนั้นใครที่มาวัดเทพธิดานะครับหรือมาวัดราชกฤษฎาก็เดินทะลุเข้ามาที่นี่มีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะครับมาซึมซับแต่ซึมซับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์จำสักก่อนเลยนะฮะโอ้โหถึงโรงเล่าเอากันควันขมงนี่นี่จำได้แต่เรื่องเล่าเนี่ยผมเนี่ยอะไรโยงไว้สิอะไรผมจำไม่ได้จริงครับแต่มีแน่นอนที่ว่าโรงเล่ามีโรงเล่าแน่นอนครับก็ได้มาหาครูบาอาจารย์ที่เดี๋ยวได้ร่ำเรียนไปจนทุกวันมันคือสตอรี่บู๊นั่นเองแต่เชื่อมโยงกันที่ด็อกครับนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องนางวิสาขาถวายวัดวัดหนึ่งให้กับภิกษุภิกษุณีครับนะและที่นี่นะครับผมวัดเทพธิดามีรูปปั้นของภิกษุณีจำนวน50ทองแบบอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะรณรงค์เป็นมาของภิกษุณีครับนะครับว่าประเทศไทยควรมีภิกษุณีไหมครับนะครับยาวนานตั้งแต่นางสังฆมิตราเทวีนะครับจากอินเดียแผ่นดินใหญ่เข้าสู่ศรีลังกาจากศรีลังกานะครับนำพุทธศาสนาแนวมาเข้าสู่ส่วนภูมิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคงอยู่ของภิกษุณีเป็นอย่างไรก็อยากจะมาเจาะลึกตรงนี้เลยนะครับวัดเทพธิดาครับครับจากพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่มาสู่พระมหาวิหารนะครับที่มีนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นพระภิกษุณี52รูปภายในวิหารนี่ก็น่าจะเป็นวิหารที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เลยนะครับตั้งแต่สร้างวัดเพราะว่าเก่าแก่มากนะครับครับที่ผนังของวิหารก็มีนะครับรูปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะฮะกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีลูกทั้งสองพระองค์ติดผนังอยู่ด้วยนะครับก็ชี้ชัดพี่ท็อปอย่างหนึ่งว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ความเจริญรุ่งเรืองนะของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากวัดวาอารามพยายามจำลองให้เทียบเท่ากับพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังดำรงภิกษุภิกษุณีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังเห็นภิกษุณีที่เป็นรูปลักษณ์ตามคัมภีร์พระไตรปิฎกเลยว่าพระสูตรเนี่ยกล่าวถึงใครบ้างไม่ว่าจะเป็นนะครับพระนางประชาบดีโคตมีพระนางอุบลวรรณาเถรีนะครับหรือภิกษุณีต่างๆที่อยู่ในสมัยพุทธกาลครับ52นี่คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะตามนี้เลย52รูปใช่ครับและเป็นเอตทัคคะด้านต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นอัครสาวกเบื้องซ้ายก็คือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรภิกษุณีก็มีอัครสาวกที่เป็นภิกษุณีเบื้องซ้ายเบื้องขวาเช่นกันการดำรงอยู่ของภิกษุณีแห่งสยามวงศ์เชื่ออย่างหนึ่งว่าในสมัยก่อนเนี้ย
บ้านเมืองเรายังไม่มีประเทศเราก็ยังมีแผ่นดินเดียวกันเป็นปฐพีผืนเดียวกันกับสุวรรณภูมิเนี่ยก็คือกัมพูชาสยามล้านช้างนะครับบางส่วนที่อยู่ตอนบนของรัชฉานภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลันตังตังกานูนไซบุรีต่างๆก็ยังเป็นผืนปฐพีเดียวกันเผยแพร่เข้าสู่ดินแดนเหล่านี้พร้อมกับภิกษุภิกษุณีซึ่งเอาไปเผยแพร่เช่นกันและการดูแลปกครองของคณะสงฆ์และพระธรรมวินัยนั้นๆซึ่งวันนี้เราได้รับเมตตาจากหลวงแม่ด้วยครับผมภิกษุณีที่จะมานั่งเขาเรียกว่าอธิบายในเรื่องราวต่างๆของการบวชภิกษุณีนะครับแล้วก็มีเคสครับจำได้ไหมครับว่าที่เราไปคำชะโนดกันแล้วก็มีเคสท่านหนึ่งชื่อคุณฟ้าแจ้งกับอาจารย์แล้วก็แจ้งกับทีมงานเราว่าอยากบวชตลอดชีวิตตั้งแต่ยังอายุยังแบบใช้คำว่ายังเป็นวัยรุ่นเลยยังสามเลยอ่ะคิดมาตลอดว่าอยากจะบวชแล้ววันนี้เชิญเข้ามาด้วยครับผมเป็นนิมิตหมายอันดีพี่ท็อปพุทธบริษัท4ที่ยังคงอยู่นั่นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและเหนือสิ่งอื่นใดครับวัดนี้คุณานุคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีคุณานุคุณต่อประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิก็จะรบกวนพระเดชพระคุณพระอาจารย์ชามาเล่าประวัติก่อนว่าประวัติของวัดเทพธิดาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรและประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรและล้นเก้ารัชกาลที่3เนี่ยพระมหาเจษฎาราชเจ้าเนี่ยมีคุณานุคุณต่อประเทศไทยอย่างไรและที่มาพี่ท็อปองค์พระปิยมหาราชเสด็จพ่อรัชกาลที่5ของพวกเรานะความเจริญรุ่งเรืองนะครับหากใครได้บูชาฉันใดก็ฉันนั้นล้นเก้ารัชกาลที่3นะครับท่านมีถุงแดงพระคางคางข้างที่นะครับเอามาไถ่ถอนประเทศในการสงครามระหว่างฝรั่งเศสผมจะทำการสิ่งใดผมอธิษฐานมีอริยกษัตริย์องค์หนึ่งนั่นก็คือล้นเก้ารัชกาลที่3ที่อยู่ในดวงใจเสมอเลยตั้งแต่ทำงานธนาคารแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะท่านคือเจ้าสัวพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาท่านให้พระสมญานามท่านว่าเจ้าสัวเพราะท่านค้าสำเภากับเมืองจีนนั่นเองมาสักการครับพอเจริญพรก็หนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่อนุญาตให้เรารายการ The Cozy Cat นะครับอาจารย์โอเล่ท็อฟฟี่นะครับแล้วก็ทีมงานเราได้เข้ามาถ่ายทำก่อนอื่นก็ต้องขอทราบเลยครับว่าประวัติความเป็นมานะครับวิหารแห่งนี้ครับแล้วก็องค์ภิกษุณีทั้ง52ที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยครับพอเจริญพรนะรายการ The Cozy Cat ครับที่ได้มาทำรายการแวะเวียนมานำเสนอถือว่าเป็นสะพานบุญนะสะพานแห่งบุญให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยุคนี้ก็เป็นยุคดิจิตอลเราทั้งหลายก็ได้สื่อสารกันทางมือถือได้ไปวัดไปวาได้ทำคุณงามความดีก็ด้วยออนไลน์กันเป็นสะพานทอดให้ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรายการ FC ก็ดีได้เข้ามาถึงวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดารามวรวิหารนี้ก็เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหารความเป็นไปเป็นมาก็เนื่องจากโดยพระราชดำริก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหรือรัชกาลที่3ของเราที่มีพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการค้าขายหรือว่าเจ้าสัวท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาเพราะนั้นวัดวาอารามตัวสังฆมณฑลทั่วประเทศพระองค์ท่านก็ได้ทำนุบำรุงมาตลอดแต่ที่ท่านสร้างไว้ด้วยพระราชหฤทัยบุคคลสำคัญของท่านก็จะมีแค่4วัดก็วัดที่1ที่ท่านได้บูรณะสร้างถวายสมเด็จพ่อท่านในการที่2ก็คือวัดราชโอรสวัดลำดับที่2ก็คือวัดเทพธิดารามแห่งนี้เป็นหมายเลข2สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2379ใช้เวลาในการสถาปนาสร้างนี้ก็แล้วเสร็จก็3ปีทรงสองพระองค์ด้วยพระราชทรัพย์เงินถุงแดงที่ท่านพงษ์ท่านได้ค้าขายพระราชธิดานี้เก็บเงินเข้าพักขังข้างที่นี่จึงเป็นเหตุที่ได้นำเงินส่วนนี้ในส่วนพระองค์ท่านมาทำนุบำรุงสร้างพระอารามประเทศธิดารามเพื่อยกย่องดวงแก้วดวงใจของพระองค์ท่านองค์พระเจ้าพระองค์เธอกรมหมื่นอักษรพุทธาเทพหรือองค์หญิงวิราชองค์นี้พระราชธิดาผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถความจงรักภักดีในการสร้างวัดนี้ก็ใช้เวลาในการสถาปนา3ปีแล้วเสร็จสองพระองค์ก็มาเสด็จพระราชดำเนินมาภูพัทธสีมาทั้งสองพระองค์เมื่อวันที่22ธันวาคม2382
จะมีกวีเอกของโลกนะที่ได้มาอยู่จำพรรษาก็คือพระสุนทรบัวหันหรือว่าท่านสุนทรภู่โดยพระราชธิดาองค์หญิงวิราชพระราชธิดาองค์นี้ได้ชอบบทประพันธ์บทกลอนนะก็เลยนิมนต์ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามพระวิหารที่นี่เปรียบประดุจพระวิหารของแม่พลังสตรีหรือที่เรียกว่า power of women นี่สตรีต้องไม่ควรพลาด power แล้วก็บุรุษ of women ต้องมาพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งจะเดินทางมาเนี่ยนั่นก็คือเป็นกุฏิเดิมของท่านสุนทรวหารเลยใช่ไหมเจริญพรกุฏิเดิมอยู่ตรงจุดนั้นเลยจุดนั้นอ๋อไม่ได้มีแค่พิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ตรงนั้นที่เรานั่งอยู่คือที่จำพรรษาที่จำพรรษาเลยนะครับของท่านสุนทรภู่เลยโอ้แล้วก็เมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้อีก2วัดครับวัดนี้เป็นวัดที่2ที่ท่านทรงสร้างวัดที่3วัดที่4ได้แก่วัดอะไรบ้างครับวัดที่3นี่ก็ติดกับวัดเทพธิดารามก็คือโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารครับเป็นพระหลานองค์นี้มีพระนามว่าพงษ์เจ้าหญิงสมนัสวัฒนาวดีผู้เป็นหลานรักของพงษ์ท่านอีกองค์นึงวัดราชโอรสวัดราชวัดเทพธิดาวัดราชนัดดาแล้ววัดที่4ล่ะครับวัดที่4ก็สร้างถวายบุคคลสำคัญของท่านก็คือพระมารดาของท่านอยู่ที่นนทบุรีก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นพ่อชื่อวัดเฉลิมพระเกียรติสร้างถวายพระแม่ท่านมีพระนามว่าพระศรีสุราลัยท่านเป็นลูกเจ้าเมืองนนทบุรีก็เลยสร้างถวายท่านดังนั้นศิลปะของวัดราชนัดดารามกับวัดวัดเฉลิมพระเกียรติจะคล้ายกันจะมีช่อฟ้าใบละกาส่วนวัดเทพธิดากับวัดราชโอรสก็จะเป็นศิลปะเหมือนกันพอรัชกาลที่3พระองค์ท่านได้นำแบบทุกกระเบียดนิ้วจากวัดราชโอรสมาสถาปนาสร้างวัดเทพธิดารามให้เหมือนกันทุกกระเบียดแต่ว่าเล็กกว่าอีกเรื่องนึงก็เจริญพรความรู้สึกที่เข้าบรรยากาศในพระวิหารหลังนี้จะรู้สึกว่าสบายใจถูกต้องแล้วก็เย็นคุณดมท็อฟฟี่ด้วยครับเพราะเปรียบประดุจพลังของแม่จะเย็นพลังของแม่พลังวัตถุพลังที่ท่านได้สถาปนาสร้างวัดพระประธานในพระโบสถ์นี้ก็อีกเรื่องนึงจะเป็นพระประธานที่องค์ขาวองค์เล็กที่สุดในประเทศไทยศิลปะสมัยประเทศลาวก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ของเราได้กีฬากองทัพไปทางประเทศลาวแล้วก็ได้มาทั้ง2องค์ก็คือพระแก้วมรกตกับพระพุทธเทวราชองค์นี้ก็คือองค์นี้อ๋อมาคู่กันกับพระแก้วมรกตสมัยก่อนยังไม่มีชื่อเรียกหลวงพ่อขาวแล้วก็ประดิษฐานอยู่ในห้องพระบรรทมรัชกาลที่1จนสิ้นรัชกาลพระองค์ที่1แล้วก็ได้พระเทพธิดาราชการที่3พระองค์ท่านก็เลยอัญเชิญมาจากพระบรมมหาชวังมาประดิษฐานที่พระโบสถ์ถึงว่าน่าจะออกพระเชียงแสนแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีพี่ท็อปผมส่วนใหญ่แล้วเข้ามาเนี่ยความสำเร็จผมเห็นพวงมาลัยมากมายความสำเร็จแห่งการมาถ้าเกิดชาวบ้านเขาจะเรียกว่าบนบานว่ากันเถอะแล้วก็มาถวายจากความสำเร็จนั้นๆมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยมีทั้งมากันทั่วอันนี้เคล็ดลับการบูชาการไหว้ไหมครับเจริญพรเรื่องนี้เป็นของเฉพาะตนครับให้เราได้เชื่อโดยมีเหตุมีผลเพราะเราได้เข้าวัดแล้วถือว่าเป็นผู้มีบุญส่วนองค์ประกอบนั้นก็เขียนว่าพุทธองค์ตัดไว้ว่าการบูชามี2ประการ1ประการที่1คือปฏิบัติบูชาครับน้อมกายวาจาใจเข้ามานั่งสมาธิสวดภาวนาเป็นต้นลดละโทสะโลภะโมหะกิเลสทั้งหลายที่ร้อยรัดจิตใจเราให้สงบก่อนประการที่2คือปฏิบัติบูชาก็คือมีดอกไม้ดอกบัวธูปเทียนของหอมเป็นต้นใครค้าขายไม่ดีใครมีความทุกข์ใจแก้ไขไม่ได้ได้ผลกรรมก็ดีได้ผลการกระทำปัจจุบันก็ดีก็เอาดอกไม้ดอกบัวมาถวายท่านแล้วก็มาเดินวนรอบองค์พระภิกษุณี3รอบเขาเรียกเป็นอุบายสงบใจให้เราตื่นรู้ให้เกิดปัญญาให้นิ่งก็จะสำเร็จไม่ต้องบ่นเราไม่ได้บ่นมาไม่ต้องบ่นเรามาขอพรขอเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจของเราพูดง่ายๆว่าให้มาขอแม่นั่นเองส่วนใหญ่แล้วมาสำเร็จนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องบ่นนะครับย้ำก็คือเข้ามาแล้วก็มาขอพรได้เลยนะครับหากที่เราจะบูชาก็ใช้ดอกไม้นะครับโดยเฉพาะดอกมะลิเยอะแยะเลยสีชมพูดอกมะลินะครับถ้าเป็นดอกบัวก็จะเป็นดอกบัวสีชมพูดอกบัวสีชมพูก็เป็นดอกบัวที่พระราชธิดาองค์หญิงวิราชมีท่านพระสงฆ์มีพระชนอยู่ก็ท่านก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมสมัยพระชนอยู่จะมาพับดอกบัวอยู่ณใจกลางตรงนี้ถวายในวันธรรมัสสวนะเทคอีกนิดนึงนะพี่ท็อปนะครับคนที่มีเคราะห์ผมจะนิยมให้คนน่ะเอาดอกบัวเท่าอายุดอกบัวพับเนี่ยแหละทำบุญพูนเป็นพานขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าไม่ดีติดขัดอะไรไม่ดีดอกบัวเป็นสิ่งที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็น
เป็นอะไรที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเท่าอายุเอามาถวายได้ใช่ไหมเจริญพรบัวก็เปรียบเสมือนปัญญามีบทกลอนว่าบัวในตมมืดมิดยังดำคล้ำบัวใต้น้ำยังระส่ำกับตัณหาบัวพ้นน้ำถูช่อพ้นมายาบัวบานอ้าหยาบแสงด้วยแรงธรรมครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ชานะครับที่ได้เมตตาให้ความรู้วันนี้เชิญพรดินดีครับกราบขอบพระคุณยิ่งครับทุกครับสการครับเจริญพรค่ะพระอาจารย์ลินีธรรมวิชานะครับผมภิกษุณีแห่งนะครับประเทศไทยผู้เผยแพร่พุทธศาสนาให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะสตรีนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับใฝ่หาความรู้ทางธรรมด้วยในการสนใจพุทธศาสนาในพลังแห่งสตรีเพศย้อนยุคไปสู่สมัยพุทธกาลจะขอความรู้จากหลวงแม่ครับผมว่าวัดเทพธิดารามเนี่ยมีภิกษุณีเนี่ยเป็นรูปปั้นที่คนสักการะกราบไหว้กันอยู่ทั้งหมด52รูปมีรูปใดที่สำคัญบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยในที่สำคัญนะคะวันนี้ก็จริงๆแล้วเอตทัคคะในสายพระภิกษุณีสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยเนี่ยทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะคะที่เป็นเอตทัคคะเนี่ย13รูปแต่ที่เราเห็นตรงเนี้ยนะคะเป็นโดยประมาณการคือพระอรหันต์ทั้งสิ้นในเส้นทางของพระภิกษุณีนั้นจริงๆมีพระอรหันต์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ารูปปั้นที่เราเห็นเนี่ยคือ52รูปรูปตรงกลางก็คือเราก็จะทราบกันทั่วไปนี่คือประถมพระภิกษุณีรูปนี้จริงๆแล้วเดิมประวัติเนี่ยของท่านนะคะท่านเป็นพระแม่นานางแต่จริงๆแล้วเป็นมารดาเลี้ยงด้วยของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เนี่ยถ้าไม่มีพระองค์คงไม่เกิดพระภิกษุณีสงฆ์ในยุคขณะนี้นะคะเมื่อถามว่าทำไมเพราะว่าครั้งที่พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนะคะหลังจากท่านดับขันปรินิพพานเราจะรู้ว่าพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระพุทธบิดาเนี่ยท่านดับขันถูกไหมคะปรินิพพานก็ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะทำให้พระแม่นานางเนี่ยปรากฏว่าภายหลังมาเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จณกรุงกบิลพัทนะคะแล้วก็ไปงานอาวาหมงคลของน้องชายปรากฏว่าท่านนันทกุมารนะคะวันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ไปเนี่ยใช่ไหมคะไปเสร็จแล้วเนี่ยในวันนั้นเองพอทำพิธีเสร็จพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นลูกนะคะท่านนันทกุมารเนี่ยเป็นลูกของพระแม่นานางเลยนะคะก็เอาไปบวชไปบวชในวันนั้นเลยนะคะถัดมาอีก7วันก็พระราหุลไปบวชอีกทีนี้พระองค์ก็เลยว่าโหแย่แล้วพระองค์แบบรู้สึกว่าท่านก็ว้าเหวแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมในขั้นพระโสดาบันมาก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อครั้งที่พระพุทธบิดายังทรงพระชนม์อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพักอยู่ที่นิโครธารามกรุงกบิลพัทพระแม่นานางท่านก็เข้าไปกราบทูลขอว่าพระพุทธองค์เจ้าข้า
ขอให้ข้าพเจ้าได้ออกอุปสมบทด้วยเถิดใช่ไหมคะแต่ว่าพระธงเนี่ยทรงห้ามไว้นะคะขอถึง3ครั้งก็ห้ามไว้พระแม่นางนานท่านก็ถอยไปนะคะก็กลับไปกลับไปเสร็จปรากฏว่าพระเจ้าเนี่ยพออีกช่วงหนึ่งเนี่ยพระธงก็ทรงย้ายไปพักอยู่ที่กรุงเวสาลีพอกรุงเวสาลีที่นี่ไม่มีใครแล้วนี่ใช่ไหมคะในวังก็ท่านก็คิดว่าท่านจะตามพระธงไปก็ตัดสินใจนะให้ช่างกระบอกคือช่างตัดผมนะคะปลงผมปลงผมเลยแล้วครองผ้ากาสายะผ้ากาสายะก็คือผ้ากสพัฒน์นั่นแหละนะคะแต่เป็นผ้ากาสายะเขาเรียกกันกาสายะตามพระองค์ไปในครั้งนั้นมีนางสากิยามีตามไปด้วย500นางซึ่งนางสากิยามีทั้งหมดนั้นเนี่ยคือพระสวามีสามีบวชกันหมดแล้วค่ะก็เลยตามไปตามไปด้วยก็เดินพอไปถึงกรุงเวสาลีปั๊บเข้าไปกราบพระพุทธองค์เท้าเนี่ยเลือดเต็มไปหมดนะคะผ้าจีวรที่นุ่งเนี่ยเลอะขาดหมดเลยทูลขอพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่าก็ไม่ยอมให้บวชนะคะก็ยังไม่ให้บวชก็ทรงถอยออกไปแล้วก็ไปยืนหน้าประตูหน้าประตูวัดนั่นแหละนะยืนร้องไห้ร้องไห้บังเอิญในขณะนั้นพระอานนท์ท่านมาเห็นพอดีท่านจึงเข้าไปถามว่าไม่ทราบว่าท่านมาด้วยมีเหตุอันใดหรือท่านพระองค์ก็ทรงบอกว่าท่านน่ะต้องการปรารถนาที่ใคร่บวชแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ท่านบวชพระนนท์ก็เห็นว่าแบบพระแม่นางเนี่ยก็คือมีคุณอุปการซึ่งเป็นมารดาเลี้ยงของพระพุทธองค์ด้วยใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระองค์พระเจ้าข้าบัดนี้เนี่ยพระแม่นางพระนางมหาประชาบดีท่านมาอยู่ที่หน้าวัดท่านจะขอบวชพระพุทธองค์บอกว่าไม่ได้หรอกอานนท์เสร็จแล้วไม่รู้ทำยังไงพระอานนท์ก็เลยหากุศโลบายพระองค์พระเจ้าข้าสตรีนั้นสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันกับบุรุษหรือไม่พระองค์บอกว่าได้อานนท์ได้เช่นเดียวกันเมื่อได้แล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ให้การอุปสมบทกับพระแม่นานางปรากฏว่าพอเสร็จปั๊บเนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยต้องส่งอนุญาตแต่ว่าก่อนอนุญาตนั้นก็บอกว่าอานนท์ท่านจงไปบอกพระแม่นานางบอกท่านมหาประชาบดีว่าหากรับกุรุธรรม8ได้ตามดังตามทั้งหมด8ประการสามารถกระทำได้ดังนี้ถือว่าเราจะให้การบวชเป็นพระภิกษุณีปรากฏว่าพระนนท์ก็ทรงท่องจำทั้ง8ประการ8ข้อนะคะ8ข้อก็ไปบอกพระแม่นานางว่าบัดนี้เนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าท่านสามารถทำได้ตามกุรุธรรม8ประการดังว่านี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8รับได้หรือไม่พระแม่นางบอกว่ารับได้ยินดีมากรู้ดีใจมากเลยค่ะเพราะนั้นก็คือกลายเป็นการอุปสมบทเลยและกลายเป็นว่าการอุปสมบทแบบนี้มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นในพระพุทธศาสนาในขณะนี้นะคะรูปเดียวและไม่มีการใช้อีกเลยการบวช ด้วยกุรุธรรม8ประการนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการใช้กุรุธรรมอุปสัมปทานี่คือวิธีการบวชวิธีการแรกหลังจากนั้นเนี่ยพระแม่นานางท่านเมื่อท่านได้รับการบวชแล้วพระพุทธองค์ก็ให้การบวชเนี่ยบอกให้ภิกษุสงฆ์ให้การบวชกับนางสักยานีทั้ง500รูปนั้นพระองค์ก็อยู่กับพระพุทธเจ้าศึกษาในหัวข้ออัตธรรมทั้งหลายสุดท้ายก็เข้าถึงอรหัตผลนะคะพอถึงอรหัตผลแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยแต่งตั้งให้ท่านเป็นเอตทัคคะผู้รู้ราตรีนานคำว่าผู้รู้ราตรีนานนี่หมายความว่าท่านเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุมากผู้สูงอายุผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์ต่างๆจึงให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะนี่ก็คือรูปหนึ่งซึ่งคืออยู่รูปกลางที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้ห่มผ้าท่านไปนะคะนั่นนะคะองค์นั้นซึ่งสำคัญมากก็เป็นเรื่องที่พระภิกษุณีสงฆ์ในสมัยก่อนนู้นน่ะเป็นที่น่าสนใจก็ในประเทศไทยของเราพระอาจารย์ตั้งแต่หลังจากพุทธกาลเป็นต้นมาการสืบทอดดำรงสายภิกษุณีสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์จริงๆแล้วการสืบสายของพระภิกษุณีสงฆ์เนี่ยนะคะก็จะมีการแบบถกเถียงกันเยอะแยะมากเลยว่าในเส้นทางของสายเถรวาทหมดไปแล้วแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะคะถ้าเอาอาจารย์รู้จักอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยเนี่ยเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยเนี่ยทำหลักฐานแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงคืออาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยเนี่ยก็มีการคุยกันนะคะท่านก็บอกว่า
โดยการสืบสายจริงๆแล้วเนี่ยมีการสืบสายจากเถรวาทจริงๆแล้วไม่ได้ขาดสายเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยที่จีนเนี่ยจีนยุคโบราณเนี่ยนะคะมีการบวชพระภิกษุณีสงฆ์การบวชพระภิกษุณีสงฆ์ในขณะนั้นนะคะเป็นการบวชที่ใช้แพบวชบนแพค่ะแล้วก็ใช้น้ำทะเลเนี่ยเป็นขอบพัทธสีมาผู้ทำการบวชให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวอินเดียเพราะนั้นถามว่าขาดแล้วหรือไม่ไม่ได้ขาดแน่นอนและหลักฐานนี้มีชัดเจนแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนนะคะพอภายหลังก็มีการรื้อฟื้นนะคะมีการรื้อฟื้นเส้นทางของพระภิกษุโดยที่ผู้ทำการรื้อฟื้นครั้งนั้นเนี่ยเป็นวัดโฟกงซานนะคะพระอาจารย์สิงห์วินต้าสื่อแต่การบวชครั้งนั้นไม่ถือว่าไม่ได้เป็นเถรวาทแท้กลายเป็นนานาสังวาสเพราะว่ามีพระในสายมหายานกับเถรวาทอยู่ด้วยกันและให้การบวชเพื่อฟื้นฟูภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ได้มีการนำเอาภิกษุณีสงฆ์เนี่ยนะคะจากที่บวชที่นั่นในครั้งนั้นกลับมาบวชใหม่ที่อินเดียที่เมืองสังกัสสะก็เป็นเถรวาทล้วนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการฟื้นฟูนะแล้วถามว่าขาดสายไหมไม่ขาดสายแน่นอนนะคะยืนยันว่าไม่ขาดสายแล้วก็ในพิธีการบวชพระภิกษุณีสงฆ์เนี่ยมันมีอยู่4แบบแบบแรกที่พูดไปเมื่อกี้นี้คือครุถูกไหมคะครุธรรมอุปสัมปทาคือครุธรรมคือมีพระแม่นางรูปเดียวแบบที่สองเรียกว่ายัตติจตุยัตถกรรมอุปสัมปทายัตติจตุนี้เป็นการบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวพระอาจารย์บวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวแน่นอนนี้บวชแบบสยามวงแน่นอนเพราะว่าบวชที่พนมเปญบวชแบบที่3เป็นบวชแบบเขาเรียกว่าอัฏฐวาจิกรรมอุปสัมปทานะคะอัฏฐวาจิกรรมอุปสัมปทาซึ่งอันนี้เป็นการบวชจากสงฆ์2ฝ่ายการบวชสงฆ์2ฝ่ายนี้คือบวชในภิกษุณีสงฆ์ครั้งหนึ่งและไปขอบวชในภิกษุสงฆ์ครั้งหนึ่งเพราะการบวชภิกษุณีสงฆ์นั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสำเร็จในภิกษุสงฆ์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการบวชแบบที่สองเนี่ยแบบยัตติจตุกรรมเนี่ยนะคะอันนี้ยังไม่ถูกถอนบัญญัติไม่ได้ถูกถอนยังคงบวชได้นะคะแบบที่สามที่บอกว่าจากสงสองฝ่ายนะคะแบบสุดท้ายคือเขาเรียกว่าการส่งทูตไปบวชทูเตนะอุปสัมปทาเป็นเรื่องของการบวชแบบส่งทูตนั่นคือผู้ที่บวชแบบนี้คือพระนางอัฏฐกาสีเถรีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่านางเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยมากอ่ะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับเป็นนางงามเมืองนะคะถ้าจะเดินทางมาก็จะต้องมีภัยอันตรายแน่ก็เลยทำให้มีการส่งทูตไปบวชแต่แบบที่สี่นี้ก็ไม่มีแล้วมีรูปเดียวเหมือนกันนะคะในพระพุทธศาสนาดังนั้นปัจจุบันคือเหลือแค่สองและในแบบที่สองเนี่ยก็ยังเป็นการถกเถียงกันเหมือนกันนะคะว่าแบบที่สองแบบที่บวชเนี่ยถอนญาติแล้วยังหรือถอนบัญญัติแล้วยังปรากฏว่ายังไม่ถอนบัญญัติเพราะว่าคนที่ยืนยันเรื่องนี้คือพระครูสุธรรมนาถเจ้าวาดวัดปักไม้หลายท่านเขียนตำราด้วยซึ่งอันนี้เป็นที่รู้กันในภิกษุณีสงฆ์เลยโดยเฉพาะในสยามประเทศนี่แหละก็เป็นทั้งหมด4แบบแต่เหลือแค่2แบบเท่านั้นวันนี้พระอาจารย์มีเคสของรายการนะครับผมตั้งใจที่จะศึกษาทางเดินในสายของภิกษุณีสงฆ์ครับผมเดี๋ยวจะรบกวนนิมนต์พระอาจารย์เมตตารับนะครับให้อยู่ในสายเส้นทางแห่งธรรมนี้ไปให้ยั่งยืนด้วยครับอย
อยู่ในกรุงเทพก็มีเคสนะครับไม่พลาดที่จะพกเคสติดมือมาฝากอาจารย์ครับอาจารย์ครับคุณรัฐครับสวัสดีครับคุณรัฐครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วพี่จูไม่ได้ขอแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้รีเควสแต่ท็อฟฟี่ก็คือพยายามจะเคลียร์สิ่งที่ส่งมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดจริงๆตั้งใจจะพาเคสจากคำชะโนดเนี่ยมากราบหลวงแม่แค่นั้นในการขอบรรพชาเป็นสมณเณรีแค่นั้นเองวันนี้คุณรัฐเขาส่งเรื่องราวมาผมอ่านแล้วน่าสนใจข้างหลังเนี่ยบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวลุกขึ้นนะก่อนที่จะส่งมือลุกขึ้นไปกราบหลวงแม่ก่อนองค์นึงที่อยู่ในนี้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เอาละครับอาจารย์ให้ไปกราบข้างหลังครับกราบข้างหลังพร้อมไปกราบนิดนึงข้างนอกฝนยังตกอยู่นะฮะเราเลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ท่านครับว่าไงครับผมเห็นอย่างนึงมันเหมือนมีกรรมกับสัตว์ปีกแล้วก็เป็นคนที่จิตมีอะไรมาแทรกตอนพอสวดมนต์ปุ๊บหรืออะไรพวกแป๊กพวกแป๊กสวดไม่ได้แล้วก็คนเนี้ยต่อไปเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่พัวพันอยู่จะฝันอะไรแปลกๆระหว่างที่คุณรัตไปกราบเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์นะครับรู้สึกยังไงมั่งพอไปกราบที่บังพระแท่นของภิกษุณีทั้งหมดรู้สึกโล่งจากที่แบบรู้สึกที่แบบตอนเนี้ยก็ยังหดมันเหมือนแบบมันวูบวูบเพราะว่าตอนนั่งอยู่ตอนนั่งอยู่เขาเป็นมาเงี้ยอย่างนี้อยู่นี้เลยกรรมตัวเนี้ยอย่างที่บอกกับพี่ท็อปไปครับเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าในศีลของปาณาติบาตฆ่าสะสมมาจนถึงตัวเราและผูกพันเกี่ยวกับบอกเลยเนาะสัตว์ปีกพี่ทฟีไม่ได้บอกข้อมูลอะไรทั้งสิ้นกับอาจารย์แล้วก็พี่จูนะครับอาจารย์เห็นเรื่องอุปกรรมเป็นสัตว์ปีกนะครับผมเพราะว่าเคยนั่งสมาธิแล้วเวลาตอนทำจิตให้ว่างอ่ะจะมีอาการแบบกางมือออกสองข้างเหมือนแบบบินเหมือนแบบกำลังโบยบินแต่ไม่รู้ว่าคือใครใช่ไม่รู้ใช่ค่ะไม่รู้แน่นอนละสิ่งที่ผมได้รับมาจากการส่งข้อมูลมานะหนึ่งเวลาไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยการสันนิษฐานของเวลาบินเนี่ยหนึ่งพญาครุฑหรือเปล่าครุฑหรือเปล่าไม่ใช่ครับฟันธงเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครุฑเป็นไก่เป็นไก่แล้วก็กรรมเนี่ยมาจากบรรพบุรุษที่ได้เลี้ยงเรามาจนเจริญเติบโตตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันไหมครับคุณพ่อเพิ่งเสียไปปีที่แล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ยังอยู่ค่ะก็เดี๋ยวลองสอบถามดูเนาะว่าลึกๆแล้วเนี่ยทางญาติฝั่งคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยมีใครที่ทำเกี่ยวกับไก่หรือเปล่าหรือว่าการฆ่าสัตว์การฆ่าไก่หรือเปล่าวันนี้แล้วตอนเนี้ยที่บ้านเขาอะที่นิยมเป็นกันคือปวดตามข้อปวดตามกระดูกแล้วตัวเขาก็เริ่มนิ้วล็อกบ้างหัวไหล่บ้างข้อบ้างเริ่มมีอาการจะมีอาการพวกนี้อามมาใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ที่แน่ชัดเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งคนใกล้ตัวผมก็คือคุณติ๊กมือกองอดีตมือกองสามบาท50นะฮะก็คือเราไปชอบไปแบบมุทะลุชอบไปลองของแม่อะไรเงี้ยก็คืออยากรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเปิดกรรมอะไรเงี้ยก็ไปหาบุคคล
คือกองผมก็ไปนั่งเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เชื่อเนี่ยให้ลองเจอกับตัวเองเขาก็ไปเปิดกรรมอะไรประมาณนั้นครับเมื่อหลายเป็น10ปีแล้วอยู่ๆเขาก็บินเราก็ตกใจเฮ้ยติ๊กไม่เชื่อคนไม่เชื่อเลยแบบไม่เชื่อแล้วอยากลองดูว่าเออแต่จริงหรือเปล่าว่ามีเป็นกรรมมีจริงหรือเปล่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือเปล่าอยู่ๆบินครับบินปุ๊บพอได้สติปุ๊บเราก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ถามเขาว่ารู้ตัวไหมว่าตัวเองบินนะติ๊กบอกรู้ตัวตลอดแต่ควบคุมไม่ได้แล้วติ๊กรู้ไหมว่าสิ่งที่บินนี่คืออะไรติ๊กก็ย้อนกลับไปในอดีตบอกว่าเราเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงบินเพราะว่าติ๊กเคยทำไก่ไม่ใช่บรรพบุรุษนะตัวเขาเองเลยเคยฆ่าไก่เป็นอาชีพอยู่โรงฆ่าไก่เชือดไก่อันนี้คือตัวเขาเองเลยไม่ได้อันนี้อย่างเงี้ยยังตัวเราไม่เคยฆ่าไม่เคยทำไก่ครับอันนี้จะเป็นกรรมที่มาจากบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นต้องสืบจากบรรพบุรุษแล้วล่ะแต่ที่ผมเห็นอย่างชัวร์เลยเนี่ยคือไก่แล้วทุกวันนี้หน้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมเห็นหัวไก่เต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ดีๆจะเป็นรอยง่ายนะคนนี้มันอะไรที่ขีดข่วนแล้วก็เหมือนคนมาจิกอ่ะอยู่ดีก็จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอยู่บนตัวไงเคยจะแบบรู้สึกอยู่ๆก็จี๊ดขึ้นมาแปรบจนแบบต้องงอตัวเลยแต่มันโอ้โหสิกรรมกันได้มั้ยก็ไม่รู้เอางี้แล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับผมทำตามไถ่ชีวิตนกปล่อยนกไถ่ชีวิตสัตว์ปีกปล่อยนกนกต้องดูด้วยว่านกที่เขาไปจับมานกที่เขาจะพร้อมตามต่างจังหวัดจะมีกินเป็นอาหารนกอะไรพวกนี้ที่มันบินได้คล่องที่สามารถปล่อยไปแล้วใช้ชีวิตในตามธรรมชาติได้ข้อดับที่2คือถวายสังฆทานถวายสังฆทานไม่ต้องระบุวัดนะวัดไหนเราก็เข้าไปได้เลยได้ค่ะนะเพราะให้เป็นส่วนรวมของสงฆ์อันดับที่3คือทุกปีกินมังสวิรัติหรือกินเจสัก10วันนะตามเทศกาลค่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะหายไปจากอาการนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านอันดับแรกอาราธนาศีลก่อนนะให้สวดมนต์ชินบัญชรทุกวันทำตามที่บอกแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันรอให้คนประพฤติได้ถูกต้องตามควรแนะนำให้คนที่บ้านด้วยนะคนที่บ้านเนี่ยทำบุญบ้านเนี่ยปีละหนึ่งครั้งให้กับบรรพบุรุษด้วยก็ประมาณนี้ทำตามที่บอกได้ค่ะยังไม่ถึงขนาดเข้าสิงสู่แล้วก็คุกคามแบบรุนแรงเพราะเมื่อกี้เขาก็จะกำลังจะบินเห็นอยู่แต่มือเขาทำหายใจเขาลึกพอได้ต้องให้เขาเนี่ยไปกราบขอบารมีครูบาอาจารย์แล้วในส่วนของการสวดมนต์ปฏิบัติหรือไหว้พระอะไรเงี้ยเขาเกี่ยวข้องไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ค่อยมีสมาธิหรือทำเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้เขาเขาเพิ่งเริ่มขัดขวางไหมขัดขวางครับพอเริ่มจะเอาบุญชอบมาอยู่กับคนที่ไม่สวดมนต์พอเริ่มจะปฏิบัติเอาหน่อยละเริ่มมีกลิ่นไอของปีศาจกลิ่นไอของสัตว์เข้ามาแล้วและของตัวเขาเนี่ยไอที่บอกว่าจิ้มจี้จิ้มจี้จิ้มจี้เนี่ยคือมันยังไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่โลกข้างในของเราได้มันก็เลยมาเหมือนจิกเหมือนขบเหมือนอะไรเงี้ยทำตามที่บอกเนาะแล้วก็กวดน้ำให้เขาด้วยนะเดี๋ยวคุณรัตก็จะดีครับที่ค้างคาใจไอสิ่งที่ค้างคาใจก็คือเรื่องเนี้ยค่ะที่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเลยเรียบร้อยครับภาพในจินตนาการของเราถ้าบวชไปเนี่ยสีอะไรขาวหรือเหลืองขาวค่ะคิดว่าจะบวชแค่ชีหนูไม่ทราบหนูไม่ทราบว่าในเมืองไทยมีว่าสามารถใช่ค่ะหนูแค่รู้สึกว่าเห็นแบบแม่ชีแล้วหนูอยากเป็นแบบนั้นคุณพ่อครับอนุโมทนาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยคุณพ่อตัดสินใจถูกแล้วครับทำในสิ่งที่คนในโลกนี้ทำไม่ได้คือยกลูกให้กับพระพุทธเจ้าเยี่ยมมากมีพ่ออย่างนี้ซึ่งในวัยนี้หายาก28เนี่ยหายากอ
เมื่อจะเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนานั่นหมายความว่าลูกจะเริ่มในการที่จะเป็นต้นแบบของสตรีที่ดำรงตนให้เป็นพระภิกษุณีแต่การบวชพระภิกษุณีนี้ต้องตั้งมั่นอย่างแน่วแน่เนื่องจากการบวชพระภิกษุณีนั้นมิได้เหมือนกับการบวชพระเพราะลูกจะต้องเป็นสามเณรีก่อนเมื่อเป็นสามเณรีเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกจะต้องเข้ามาในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับศีลสิกขาบถนั่นคือศีลข้อ1ถึงข้อ6และจะต้องดำรงมั่นถึง2ปีหากแม้น1ถึง6ข้อนี้ที่ศึกษาขาดข้อใดข้อหนึ่งแม้นเพียงวันเดียวลูกต้องนับใหม่ทันทีนั่นหมายความว่าศีลสิกขาบถนี้นับแล้วเนี่ยเราปกติสามเณรีเรารับ 1-10 ข้อแต่เน้นหนักที่สุดคือ 1-6 นะคะ 1-6 ขาดไม่ได้เลยวันเดียวก็ไม่ได้ลูกต้องถอยกลับไปนับใหม่แล้วจึงจะได้รับการพิจารณาว่าควรจะบวชพระภิกษุณีได้หรือไม่ว่าสิกขาบถผู้นี้เหมาะสมหรือไม่ข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นอย่างไรคณะภิกษุณีสงฆ์จะประชุมร่วมกันถ้ายติเป็นเอกสารลูกสามารถบวชเป็นภิกษุณีไดใจที่อยากจะบวชค่ะคิดไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตั้งแต่ที่ได้ลองปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกเลยว่านี่แหละคือหนทางที่เรากำลังค้นหาอยู่สิ่งที่มันทำให้เราพ้นทุกข์พ้นจากกิเลสพ้นจากอบายมุขทั้งปวงอะค่ะนั่นคือหนทางที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากที่สุดในชีวิตการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งนึงในชีวิตมันยากมากค่ะถ้าคนที่เคยปฏิบัติธรรมน่าจะทราบเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งนึงแล้วเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะได้เกิดมาอีกครั้งนึงที่เป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลฟ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งนึงแล้วฟ้าก็อยากเลือกเส้นทางที่ฟ้าจะพ้นทุกข์นะคะก็คือเข้าสู่ธรรมะอย่างสูงสุดรู้สึกเหมือนเห็นต้นแบบสิ่งที่เราคิดไว้ภาพที่เราคิดไว้ในหัวคือแบบนี้เลยแบบโกนหัวแล้วก็ละซึ่งกิเลสทั้งปวงอะค่ะอยู่ในผ้าเหลืองจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถบวชได้นะคะที่แบบบวชแบบห่มผ้าเหลืองอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจารย์โอเล่ก็ได้ชี้ทางมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะฟ้าติดตามรายการอาจารย์โอเล่มาตลอดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้จากรายการนี้ The Ghost ก็คือสอนให้เรารู้ถึงกรรมดีกรรมชั่วเราทำดีเราได้ดีเราทำชั่วเราได้ชั่วสิ่งที่เตือนสติฟ้ามาตลอดจากรายการนี้เลยก็คือเราทำอะไรเราได้อย่างนั้นค่ะ
จากแต่ละเคสที่ฟ้าได้ดูมาส่วนมากก็จะเกิดจากกรรมที่เราเคยทำไว้ไม่ใช่อดีตชาติก็เป็นกรรมในปัจจุบันชาตินี่แหละค่ะที่เราทำเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ฟ้าคิดได้คือฟ้าอาจจะตื่นก่อนคนอื่นคือรู้ว่ากรรมที่เรากำลังทำหรือในอดีตชาติที่เราทำมันส่งผลมาให้เราทุกข์สุขในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ฟ้าคิดได้ทุกคนก็คิดได้เหมือนกันค่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วสุขหรือทุกข์นั่นคือสิ่งที่คนน่ะทุกคนน่ะทำมาไม่ว่าจะอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ตามทุกคนสามารถเอาสิ่งที่ฟ้าคิดได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันเรากำลังทำสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะสิ่งดีๆมันก็จะตามมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเคยทำอะไรที่มันไม่ดีมาแล้วเราก็สำนึกค่ะสำนึกมันรู้ว่าเราเคยทำผิดมันแก้กรรมไม่ได้ไม่มีอะไรที่สามารถแก้กรรมได้แต่สิ่งที่แก้ได้คือตัวเราค่ะทำจิตเราให้ดีพูดดีคิดดีทำดีอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือต้องขอขอบคุณอาจารย์โอเล่ค่ะขอบคุณพี่ส้มขอบคุณพี่ท็อฟฟี่ค่ะที่เลือกฟ้ามาเป็นเคสในวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าทุกข์ที่สุดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าอยากเจออาจารย์โอเล่จริงๆแล้วก็ได้เจอจริงๆค่ะขอบคุณรายการดีๆจริงๆนะคะรายการนี้ The Go Secret ที่ตีแผ่ให้หลายๆคนเนี่ยคิดได้ถึงเรื่องกรรมฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูรายการนี้ได้เหมือนฟ้าค่ะรู้ว่าความดีความชั่วมีอยู่จริงเวรกรรมมีอยู่จริงค่ะขอให้รายการนี้นะคะอยู่คู่ประเทศไทยไปอีกนานๆผลิตผลงานดีๆไปอีกเยอะๆฟ้าเชื่อว่าจะมีคนที่คิดดีทำดีจากการที่ดูรายการนี้ขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วจะมีคนแบบฟ้าเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาอีกเยอะฟ้าเชื่ออย่างนั้นเราเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านนะดีไหมความสุขสาธุที่เราปฏิบัติมาเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านใจหายคิดว่าจะได้อยู่แบบนี้มาแล้วเอามาว่าไงเพชรหยดเป็นทางแล้วเรียบร้อยครับผมทั้งวัดราชนัดดาและก็วัดเทพธิดานะฮะในเรื่องของวัดในรัชกาลที่3นะครับที่สร้างมาเพื่อคนที่รักนะครับในครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของสุนทรภู่เอ่ยนะครับเรื่องราวของภิกษุณี52รูปที่อยู่ด้านหลังเราเอ่ยนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลและเนื้อหาความรู้เน้นๆเลยนะครับวันนี้หลวงแม่ก็ได้มาให้ความรู้แล้วก็ได้มาพูดคุยในเรื่องราวของ
คสที่อยากจะบวชภิกษุณีระยะเวลายาวๆก็ให้ความรู้ได้รู้เขาเรียกว่าประวัติของแต่ละองค์ด้วยนะครับว่าเส้นทางของการบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยมันมีกรรมเนาะพระอรหันต์ยังมีกรรมนะครับฟังเป็นนิยายนี่สนุกเลยเรื่องเล่าแบบโอ้โหก็เพลินเพลินกันไปวันนี้นะฮะมีหลากหลายอารมณ์นะครับแล้วปิดท้ายด้วยเคสก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากยังไม่ได้ถึงขั้นคุกคามถึงสูงแต่ก็ได้รู้เหตุต้นผลกรรมก็คืออะไรแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำวิธีการไปแก้ไขนะครับให้ไปทำยังไงบ้างก็โอเคแฮปปี้วันนี้ก็คงจะต้องเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากๆนะครับวันนี้พี่ส้มก็ยังติดภารกิจอยู่ต่างประเทศอยู่นะฮะขอบคุณทุกผลิตภัณฑ์ของเครือพี่ส้มเช้งนะครับJS88 นะครับ LINE@ ของเขานะครับของผมก็ชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับผมครับขอขอบคุณนะครับสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยนะครับและสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพจไว้ด้วยนะครับ The Ghost Secret ขายความลับโลกวิญญาณนะครับเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของที่ระลึกของรายการหรือไม่ว่าจะเป็นทริปทัวร์บุญต่างๆที่เราพา FC ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจังหวัดต่างๆหรืออาจจะมีนอกประเทศติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่เพจนี้เพจเดียวเท่านั้นวันนี้เราสองคนล่ำลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พฤหัสหน้า20:30 น.โดยประมาณกับ The Ghost Secret ครับขายความลับโลกวิญญาณครับทุกที่ที่ได้ไขความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับที่พักหรือเปล่าเพราะบันไดไปอีกไกลเลยนะฮะถึงแล้วเหรอตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะจริงไหมพี่ส้มเราเอาความเหนื่อยยากมาแลกกับบุญค่ะอาจารย์ใช่ครับวิริยะบารมีโอ้โหสวยอ่ะโอ้โหสวยมากขนลุกมากเลยเป็นบุญมากเลยสาธุค่ะเปิดโอ้โหเมื่อกี้ว่าสุดแล้วนะ ไม่จำเป็นต้องบอกใครนะครับการทำความดีนั้นเรารู้แล้วเราสบายใจเพราะฉะนั้นแล้วการทำความดีมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำความดีงามนั่นก็คือทำดีทั้งกายทำดีโดยวาจาและสุดท้ายทำดีโดยกลั่นกรองมาจากจิตใจอันสมบูรณ์ที่จะทำความดีแล้วนั่นเองครับ